ลาของเหี่ยวข่าวอันซีนแล้วนะครับใช่ค่ะหน้าร้อนใช่ไหมคะเตรียมตัวไปเที่ยวนะคะแว่นกันแดดกล้องถ่ายรูปบิกินี่นะคะเพราะว่าเหี่ยวข่าวจินนี่พาไปเที่ยวเกาะสวรรค์แถบอาเซียนในเมียนมาค่ะเขาบอกว่าปิดมา200ปีเพิ่งจะมาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามแล้วเขาบอกว่าสมชื่อกับความเป็นเกาะสวรรค์จริงๆอ้าวเป็นอย่างไรตามเหี่ยวจินนี่ไปชมในเหี่ยวข่าวอันซีนครับชารีกับเหี่ยวข่าวอันซีนวันนี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังเกาะสวรรค์บนดินที่หมู่เกาะมังกรเป็นหนึ่งในอีกกว่า800เกาะของกลุ่มเกาะมริดทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาค่ะเกาะแก่งแห่งนี้สวยเลื่องลือนะคะจนได้รับการขนานนามจากผู้ที่มีโอกาสได้เข้ามาเยือนทั่วโลกว่าเป็นดั่งเกาะสวรรค์ที่ถูกลืมเนื่องจากปิดตัวมานานกว่า200ปีแต่ในวันนี้ความงดงามอันซีนแบบนี้ไม่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไปค่ะมีบริการเรือพาเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับเหี่ยวข่าวอันซีนพาคุณผู้ชมนั่งเรือสปีดโบ๊ทข้ามฝั่งมาจากจังหวัดระนองใช้เวลาเดินทางจากบ้านเราเพียง1ชั่วโมง30นาทีก็จะได้สัมผัสกับความอันซีนของหมู่เกาะมังกรหรือหลอดโลเบโรไอแลนด์ปิดสัญญาณโทรศัพท์มือถือและอย่าลืมปรับนาฬิกาให้เท่ากับเวลาประเทศเมียนมาผู้มาเยือนจะรู้สึกว่าได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตเมื่อ200ปีที่แล้วเมื่อได้เหยียบย่างบนชายหาดอันเงียบสงบไร้ผู้คนน้ำทะเลสีฟ้าครามหาดทรายขาวยาวเนียนละเอียดคุณผู้ชมจะได้เห็นแนวหินอันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะแห่งนี้ค่ะที่นี่คือเกาะลอร์ดเฮเวนตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่เกาะมังกรนั่งเรือต่อไปอีกนิดจะได้พบกับอ่าวมังกรนิทราหรือ Sleeping Dragon อันเงียบสงบและยิ่งใหญ่สมชื่อมองจากภาพมุมสูงของเหี่ยวข่าว7สีจะเห็นเป็นรูปร่างคล้ายมังกรทะเลหรือเจ้า Sea Dragon กำลังหลับไหลมีทางเดินขึ้นเขาไปชมวิวสุดตระการตาของมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เป็นไฮไลท์ของทริปนี้เลยนะคะหมู่เกาะแถบนี้ยังเป็นที่อยู่ของชาวพื้นเมืองหรือชาวมอร์แกนชาวเรือที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบทะเลอันดามันในกลุ่มเกาะมริดมานานนับพันปีแล้วค่ะมนต์เสน่ห์ของหมู่เกาะมังกรไม่ได้อยู่เพียงแค่บนดินนะคะเหี่ยวข่าวอันซีนพาคุณผู้ชมดำดิ่งลงใต้ท้องน้ำชมความอุดมสมบูรณ์ของปะการังน้ำตื้นเพียงแค่ลอยตัวอยู่บนผิวน้ำก็เห็นปะการังเหล่านี้ได้แบบเต็มตาจุดดำน้ำจุดนี้ค่ะมีชื่อว่า Tomato Point มีชื่อมาจากปลาการ์ตูนสีส้มแดงที่แหวกว่ายอยู่ในดงดอกไม้ทะเลไม่ไกลกันค่ะเหี่ยวข่าวอันซีนพาแหวกว่ายไปชมสวนปะการังใต้ท้องทะเลหรือ High Garden ที่พื้นทะเลยกตัวสูงจากหน้าผาใต้น้ำกลายเป็นอ่าวปะการังละลานตาผสมผสานด้วยปะการังหลากหลายชนิดและฝูงปลานานาพันธุ์ข้อมูลจากสำนักข่าวต่างประเทศระบุด้วยนะคะว่าในอดีตราว 2-3 ปีก่อนกลุ่มเกาะมริดในทะเลเมียนมายังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักค่ะเกาะบางแห่งยังไม่มีการบันทึกลงในแผนที่เช่น Google Map ด้วยจึงทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นดั่งสถานที่ลึกลับที่ยังคงความดิบของธรรมชาติและท้องทะเลเหี่ยวข่าวอันซีนเชื่อค่ะว่าหากคุณผู้ชมได้เข้าไปเยือนจะเสมือนว่าเราได้เข้าไปในโลกใบใหม่ที่เราสัมผัสได้ในชีวิตจริงนิชารีพัฒน์ทองเหี่ยวข่าวอันซีนสวัสดีค่ะโอ้โหสวยมากจนอดใจไม่อยู่อยากไปเที่ยวเลยเตรียมบิกินี่เลยคุณก็ดีแล้วทุกอย่างอยากไปมากค่ะช่วงนี้พักกันอีกครู่เดียวนะครับส่วนช่วงหน้ากลับมาในมุกเด็ดสเก็ตข่าวจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูตัวอย่างกันหน่อยค่ะ